านี่ไม่สนใจรีแมตช์กับกาเซียแล้วโดยแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์ไลท์เวทเดวินฮานี่ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่สนใจไฟแก้มือกับไรอันกาเซียหลังจากที่แพ้มาแล้วเนื่องจากทางไรอันกาเซียถูกตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งทางฮานี่ได้เปิดเผยว่าในช่วงจัดการไฟของเราได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างในตัวเขาเราเห็นตัวตนของเขาเราเห็นว่าชายคนนี้ขี้โกงเราเห็นว่านั่นคือคนที่เขาเป็นผมไม่สนใจโชคกับเขาอีกแล้วแต่ผมเป็นนักสู้ที่กำลังพูดถึงความรู้สึกของตัวเองผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้มันคงไม่ใช่ไฟที่ผมจะสนุกกับมันอย่างที่ผมบอกชายคนนี้แสดงตัวตนของเขาเขาแสดงให้เห็นว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะรวมถึงการโกงนั่นคือความจริงท้ายที่สุดมวยก็คือกีฬาเขาเอาชีวิตไปเสี่ยงดังนั้นสำหรับผมเรื่องนี้มันเกินการชกมวยไปแล้วเขาอาจจะทำอะไรที่เป็นอันตรายกับผมในคืนนั้นก็ได้เดวินฮานี่กล่าวนั่นเอง